โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในChannel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาครับเพราะทุกวันอังคารเกม7บาปของเรานะครับจะมีตัวละครอัปเดตเข้ามาใหม่ครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยมีตัวละครอัปเดตเข้ามาพร้อมกันถึง2ตัวเลยครับก็นี่ครับก็จะเป็นเซลดิสแดงกับเซลดิสฟ้านะครับสำหรับความสามารถตัวละครเซลดิสเซตสกิลระดับความหายากต่างๆเนี่ยผมได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเมื่อวานนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปไล่ดูได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาเลยแล้วกันแต่ก่อนที่จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปง่ายๆนะเซลดิสแดงเนี่ยจะเป็นเซลดิสที่เอาไว้ใช้เล่นกับทีมบัญญัติเป็นหลักครับเพราะว่าจุดเด่นของเซลดิสนะครับจะมีพาสซีฟที่เพิ่มสเตตพื้นฐานให้กับตัวละครฝ่ายเราทุกตัวนะครับตามจำนวนบัญญัติที่อยู่ในสนามครับส่วนเซลดิสสีฟ้านะครับตัวละครตัวนี้นะครับจะโดดเด่นการโจมตีแบบติดคริติคอลครับเพราะว่าพาสซีฟของเซลดิสฟ้าเนี่ยเมื่อศัตรูโดนลดเกจนะครับจะสามารถเพิ่มคีย์ดาเมจได้สูงถึง 30% ครับและความสามารถนี้ต้องบอกว่าสเตตได้ถึง3ครั้งนะพูดง่ายก็คือถ้าเกิดแม็กสุดๆเลยเนี่ยจะเพิ่มคริดาเมจได้สูงถึง 90% เลยครับก็ก่อนที่จะไปเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนทำเลก่อนนะครับผมก็จะไปเปิดที่สนามประลอง PVP แล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่สนามประลอง PVP เป็นที่เรียบร้อยนะแน่นอนว่าคนที่มารอต้อนรับผมอยู่ก็จะเป็นน้องเมลัสคิวล่าในลุคใหม่นะครับชุดนักเรียนวัยใสนะสำหรับตัวละครเซลดิสในวันนี้นะครับอย่างที่รู้กันว่าเซลดิสแดงเนี่ยมันจะลงตู้คอยช็อปในอนาคตนะครับส่วนเซลดิสฟ้าจะไปลงตู้ตั๋วกาชาพาร์ทที่2และตั๋วสุ่มเผ่าพันธุ์นะครับถ้าใครไม่รีบจริงๆนะครับเซลดิส2ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับเรายังสามารถหาได้จากคอนเทนต์ในเกมในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับอาจจะไม่ต้องรีบเปิดก็ได้ถ้าใครมีเพชรไม่เยอะด้วยเหตุผลนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดพอหอมปากหอมคอแล้วกันสำหรับเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับที่อยากได้จริงๆก็คืออยากปลดเซลดิสทั้ง2สีนะอย่างน้อยขอให้มันมาอย่างละตัวแล้วกันถ้าเปิดได้อย่างละสีเนี่ยถือว่าการเปิดกาชาวันนี้สมบูรณ์แบบมากครับโดยผมจะมาเปิดสัก1การันตีก่อนละกันถ้ามันไม่ออกเลยสักตัวเนี่ยผมจะแถมไปอีก1การันตีนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะเสียเพชรเท่าไหร่นะก็ก่อนที่จะเปิดนะครับเรามาดูอัตรากันหน่อยดีกว่าสำหรับเรทออก SSR ตู้นี้ก็จะเหมือนเดิมเลยครับอยู่ที่ 3% นะโดยตัวละครใหม่เนี่ยจะเข้ามาอยู่ที่ตัวละ 0.5% ครับส่วนตัวละครตัวอื่นในตู้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครเจ้าเก่าหน้าเดิมนะใครที่เล่นมาแต่แรกเนี่ยผมคิดว่าอันติน่าจะเลเวลไม่ตันก็เกือบตันหลายตัวแล้วนะครับก็สำหรับผมตัวอื่นคือเกลือทั้งหมดนะยกเว้นเซลดิสอย่างเดียวครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเรามาลุ้นกันเลยดีกว่า3 2 1แล้วไปครับฮึบสำหรับเกม7บาปนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เปิดกาชามาเป็นอาทิตย์แล้วนะก็ถือว่าได้กลับมาลุ้นแบบจริงจังอีกครั้งครับโอเคครั้งแรกเปิดประเดิมโดยการต่อยกระเด็นนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เพิ่งครั้งที่1นะครับเราได้เกมมา 20% แล้วก็ต่อเลยครับ3 2 1ไปครับเป้าหมายของเราวันนี้คือเซลดิส2 4ครับฮึบรับได้ไหมโอเครับได้ครับรอบนี้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยถ้าจะให้ดีผมขอสีแดงก่อนแล้วกันนะโอ้สีทองครับอันนี้ต้องมาลุ้นอีกทีนะชนะไหมเล่นดีแบบนี้ไม่รอดครับเรียบร้อยโอ้โหอันนี้เกลือจัดครับได้สีทองมาแค่อันเดียวนะก็ต่อเลยครับครั้งที่3 3 2 1ไปครับเฮ้ยโอ้โหฮอกจังมาว่ะคือฮอกจังนี่เสียงอลิซาเบธนะครับโอเคแต่งหน้าครั้งแรกโอ้โหไปกันได้อย่างนี้จบครับไปเลยครับให้ว่องนะสำหรับตู้เซลดิสเนี่ยเพื่อนผมในรอบนี้ครับมีคนเปิดอยู่แค่2คนเองมั้งซึ่งทั้ง2คนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้นะก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับ3 2 1ไปครับท้องฟ้าสดใสเฮ้ยมาแล้วโอเคมาแล้ว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 โอเคครับโอเค1ใน3ครับสวนได้ด้วยแม้ว่าอาวุธจะเป็นกิ่งไม้ก็ดูถูกไม่ได้จริงๆนะโอเคดึงเลยสีทองครับแต่ไม่เป็นไรเราได้แบบการันตีครับเสมอว่ะน่าจะได้ตัวเดียวนะครับอย่างนี้โอเค1 2 3 4 5 6ตัวที่7ครับน่าจะตัวที่7นะถ้าผมจำไม่ผิดกดไปเรื่อยๆเลยครับฮิวโก้อย่าเป็นเกลือมัวโอเคโดเกตครับถ้าเกลือมัวมานี่ผมบอกเลยจบอะรอบนี้อุ๊ยตัวที่4โอเคจูโดครับต่อไปตัวที่5เฮนดิกเซนนะครับตัวที่6อยู่ด้วยแล้วและตัวต่อไปเซลดินมาทีเฮ้ยโอเค
เรียบร้อยครับเซลดิสเกตโตครับอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสีอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีไปเลยครับเอ้ยเซลดิสแดงสุดยอดครับเป็นสีที่ผมอยากได้มากด้วยนะเพราะว่าไอดีผมเนี่ยตัวละครบัญญัติค่อนข้างเยอะนะครับเรียบร้อยครับเซลดิสเกตโตนะเย้ก็ตอนนี้เกรดเรายัง 60% ครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดกันต่อเลยครับ3 2 1ไปครับออกจังมาอีกแล้วสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าน้องเวนัสกิล่าของผมก็ถือว่าทำงานได้ดีมากครับออกแค่ตัวเดียวเนี่ยก็พอแล้วครับคือฟินแล้วอ่ะได้ตัวหนึ่งอย่างน้อยอ่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้เราได้2ตัวเป็นอย่างต่ำแน่นอนครับ3 2 1ไปเลยเพราะว่าผมจะเปิดจนถึงการันตีนะโหรอบนี้ไม่รอดเรียบร้อยโหสีทองเยอะมากได้มา7เหรียญนะครับรอบนี้โอเค 80% แล้วครับก็3 2 1ไปครับฮอกจังฮอกจังได้ไหมโอเคแปลงมาทันแรกคอมโบฮอกจังถือกี่ไม้ครับอันนี้3 2 1ฟาดไปนะเสมอรู้ไหมโอ้โหไอ้จีครับเรียบร้อยเดี๋ยวฮิวโก้4ตัวนี่คืออะไรโอเคต่อไปก็จะเป็นการันตี SSR นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันนะว่าผมเปิดเซลดิสออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแค่1การันตีพอนะรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายของการสุ่มกาชาวันนี้ครับเอาใจช่วยด้วยนะตอนนี้ผมต้องการเซลดิสฟ้าอีก1ตัวครับมา3 2 1ไปเลยครับตาชิงหมูฮอคแรงล่าขั้นหนึ่งนะครับแบบนี้สวนไปไม่สวนแบบนี้มีลุ้น2ตัวอยู่นะผมว่ามีลุ้น2ครับแบบเนี้ยมาโอ้โหดึงเลยไม่ลุ้งฟาดไปครับชนะโอ้โหเสมอแบบนี้จบครับน่าจะได้ตัวเดียวนะคือช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรียบร้อยตัวสุดท้ายเลยนะมาค่อยๆเปิดไปครับโอเคอันนี้สำเร็จไปแล้วนะฮอกจังถือว่าทำหน้าที่ลุล่วงครับดีมากดีมากกอกิอุสเรย์ฟอร์นะครับจิเลียนสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าตัวละครระดับ SR กับ SSR เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไป PVP ชั้นสูงได้ดีมากนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีคอมหนึ่งนะครับอยากจะเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูมากเลยเดี๋ยวอาจจะต้องรออัดคลิปนิดนึงนะผมบอกเลยว่าคอมนั้นนี่ป่วนศัตรูพอสมควรครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่ได้นับเลยอะแต่น่าจะใกล้แล้วครับไทสู้ยังฮึบโอ้โหโอเคดับเบิลไซมอนต่อไปหรือเปล่ามาแล้วเซลดิสเฮ้ยโอเคสีแดงครับตัวที่2เรียบร้อยครับเซลดิสแดงตัวที่2นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้มาอัพอันติครับอันนี้โอเคครับเรียบร้อยเซลดิสเกตโตเย้ก็สรุปผลประกอบการวันนี้ผมเปิดไปทั้งหมด210เมตรหรือว่า70โลนะก็ได้เซลดิสแดงมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับวันนี้นี่ครับโหเท่มากเซลดิสเดี๋ยวผมก็อัพไม่ตายไปเลยนะมาเรียบร้อยครับคมดาบไร้ปานีนะครับชื่อภาษาไทยโคตรเท่สำหรับคอสตูมของเซลดิสเนี่ยบอกเลยนะว่าเดี๋ยวผมน่าจะจัดให้แบบแม็กซ์แน่นอนนะครับทุกชุดบอกเลยไหนๆก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมปลดเลเวล60ดูชุดตอนเป็น UR หน่อยละกันว่าจะเท่ขนาดไหนนะมาได้สำเร็จครั้งใหญ่นะก็มีวัดเลยครับมาวัตถุดิบเราเยอะนะช่วงนี้ไม่ได้มีตัวใหม่ให้อัพครับเดี๋ยวหน้าตอนจบนี่คืออะไรตลกมากช็อตเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยทำไมชุดมันดูไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอันนี้เปลี่ยนแล้วเหรอนะอ๋อนี่ครับมีใส่เกาะเพิ่มขึ้นมานะนิดเดียวแทบไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเรียบร้อยครับเซลดิสเดี๋ยวน่าจะได้มีทีม PVP คอมบัญญัติมาให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนครับก็สำหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอเซลดิสนะครับแล้วก็อยากเปิดเนี่ยถามว่าตู้นี้เปิดได้ไหมควรเปิดไหมความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือเปิดได้ครับเพราะว่าตู้นี้ตัวละครมันถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในเทียร์สูงมากทั้ง2ตัวเลยนะผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าที่จะเปิดหาอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าใครที่กำลังรออลิซาเบธนางฟ้าอยู่เนี่ย
ยังไงก็ควรดองเพชรให้ครบ900เม็ดก่อนนะถึงจะเอามาเปิดเล่นตู้อื่นได้ครับและในอนาคตอันใกล้ดีนะครับอย่าลืมว่าตัวละครธีมฮาโลวีนของเกม7บาทก็กำลังจะมาด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอครับผมคิดว่าเดือนหน้านะครับมีโอกาสที่โคลาโบ KOFก็อาจจะเข้ามาเซิร์ฟเราได้อีกเช่นกันนะครับสุดท้ายใครที่ต้องการจะเปิดตู้นี้จริงๆครับผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆได้ตัวละครเซลดิส4ตามที่เพื่อนๆหวังกันทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับรวมไปถึงคุณท็อปซิเกตเกมเมอร์และผู้สนับสนุน YouTube ช่องเด็ด Channel ทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม7บาทอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เอาจริงน้องตัวเตี้ยมากครับดู ว่าตัวเตี้ยไม่ได้ต้องบอกว่าไม่สูงนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ